การโปรโมทคลิปของเรานะครับหรือว่าวิดีโอของเราใน TikTok นะครับวิธีการนะครับให้เราไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับนะครับจากนั้นให้เพื่อนดูที่ขีด3ขีดขวาบนนะครับจากนั้นเลือกในส่วนของเครื่องมือผู้สร้างนะครับนะครับก็จะมีในส่วนของโปรโมทครับแตะเข้าไปนะครับก็จะเจอในส่วนของหน้าเกี่ยวกับการโปรโมทนะครับแล้วก็ให้เราสามารถดูคอนเทนต์เกี่ยวกับการโปรโมทได้นะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็ทำการโปรโมทไปบ้างแล้วนะครับตัวอย่างการโปรโมทนะครับใช้เหรียญนะครับหรือว่าก่อนหน้านี้ใช้เป็นจำนวนเงินนะครับแต่ปัจจุบันใช้เป็นเหรียญนะครับเมื่อเราต้องการโปรโมทตัวไหนนะครับก็จะเห็นวิดีโอสาระของเรานะครับดังนั้นให้แตะในส่วนของโปรโมทที่วิดีโอนั้นนะครับจากนั้นนะครับระบบก็จะเลือกว่าจะโปรโมทผู้ติดตามเข้าชมเว็บไซต์หรือว่าผู้ติดตามเพิ่มในส่วนของการรับชมวิดีโอนะครับจากนั้นแตะตัดไปนะครับจากนั้นก็รอระบบโหลดนะครับว่าให้เราค้นหาในส่วนของคนที่จะเห็นตัววิดีโอของเรานะครับก็เลือกได้อัตโนมัติให้ TikTok กำหนดหรือว่ากำหนดเองได้นะครับจากนั้นแตะตัดไปนะครับจากนั้นให้เราเลือกนะว่าต่อวันกี่บาทนะครับแล้วก็ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับจากนั้นแตะถัดไปนะครับจากนั้นก็มีการสรุปประมวลผลแล้วก็ชำระเงินเริ่มการโปรโมทนะครับตัวนี้เราสามารถใช้ในส่วนของ PayPal หรือว่าแอดบัตรเดบิตเครดิตเข้าไปได้นะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็ไม่ได้ทำมาดูแต่ว่าหลายคนก็ทำเป็นอยู่แล้วเพราะกรอกรหัสกรอกบัตรแล้วก็ยืนยัน OTP จากนั้นก็รอตรวจสอบตัวโฆษณาของเรานะครับวิธีการง่ายๆสำหรับการโปรโมทในส่วนของแอป TikTok นะครับ